มันมีความชาตินิยมในเรื่องเศรษฐกิจงานที่พี่ถึกบอกอะ่ะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องอาชีพธรรมดามันมีความเป็นไทยใส่เข้ามาด้วยเพราะว่าไอ้อะไรอะ่ะคนมาปลอมเป็นคนไทยมาหากินในเมืองไทยว่าคนเป็นคนเป็นเกย์ไทยคนเป็นกระเทยไทยใช่ไหมคนฝึกพูดภาษาไทยแล้วไปหลอกฝรั่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกกล่าวหาเรื่องเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องโกงแบบว่าเอ้ยอาจจะไปทําให้ให้คนเขาแบบเข้าใจผิดแล้วก็ไปขโมยเงินขโมยทองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่าประเด็นมัน บางคนก็โอ้โหเลยเถิดไปถึงขั้นแบบโอ้ชาตินิยมอะไรเงี้ยความสัมพันธ์ไทยฟิลิปปินเนี่ยบางคนก็บอกเขาตีกันมานานแล้วในออนไลน์ถูกไหมฮะแต่อันเนี้ยที่ที่สำคัญคือวเวลาเขาตีกันเขาก็ตีกันแล้วก็ดีกันด้วยแรือเปล้วเขตีกันอย่างเดียว ใช่ไหมแต่ทั้งหมวดทั้งปวงเนี่ยเรื่องเรื่องใหญ่เนี่ยมันต่อมาจากอันนี้เนี่ยเมื่อกี้ดูข่าวของฟิลิปปินเองฟิลิปปินไม่ลงข่าวเยอะนะในในข่าวหลักเขาว่าอันหนึ่งดูอินคว r เลอร์ไม่มีมีก็แค่ก๊อปข่าวจากเนชั่นมันเป็นศักดิ์รีอื่นด้วยหรือเปล่ามันไม่ใช่แค่การแย่งที่ธรรมหากินอย่างเดียวว่าเพราะว่าเหมือนเข้าใจว่าปีที่แล้วเนี่ยเอ่อกระเทยใช้คำแบบกว้างๆนะกระเทยฟิลิปปินได้รางวัลที่ในประเทศไทยอ,ะอ่ะใช่ไหมได้มงที่ประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมาใช่ไหมล่ะ